เปิดแล้วครับเปิดแล้วนะเอ็นจีเซ็ตนะครับโอเคโอเคสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครั้งนี้ก็เจอกันนะครับในรอบอาทิตย์ที่แล้วที่แล้วกับอาจารย์หมูเนาะใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ที่แล้วเรามีลูกค้าเราไม่ได้ไลฟ์ใช่ใช่ใช่ที่แล้วเรามีลูกค้านะครับมีลูกค้าเยอะลูกค้าเคมีเยอะก็เลยงดไลฟ์ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอาจารย์บดินทร์นะครับเดอะรับบิทโฮนะครับหลักสองบางแคแล้วก็วีเฮดคาเดมี่แอลแองเจิลบาร์เบอร์เบนนะครับสวัสดีทุกท่านและทุกเพจเลยนะครับวันนี้แฟนเพจทั้งสองแฟนเพจด้วยนะครับทั้งบาร์เบอร์เบนแล้วก็แอลแองเจิลทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะได้เขาเรียกว่าแนะนำเทคนิคเนาะฮะเทคนิคเขาเรียกว่าไม่รับนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเปิดให้หมดเลยในการใช้เทคนิคต่างๆในการสไลด์หรือในการตัดวันนี้เราจะตัดทรงฮัทกันนะครับครับใช่สวัสดีคุณเอ้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับฮะวันนี้ทรงฮาร์ดคัตนะครับจะเป็นฮาร์ดคัตที่เป็นเลเยอร์ที่เชื่อมกันเนาะจะมีวอลลุ่มปานกลางนะครับจะมีเลเยอร์ด้านหน้าประมาณแก้มนะครับไล่ลงมาจนถึงฐานผมด้านล่างนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มด้านบนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับให้นางแบบดูเก๋ดูเท่ดูสวยขึ้นนะครับให้ดูมีความเป็นสายพอกว่านี้ใช่พอกว่านี้นิดนึงให้ดูแบบเท่ๆหน่อยฮะโอเคพร้อมกันยังกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสร้างเลเยอร์กันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราค่อยมาสร้างเลเยอร์ในส่วนของวอลลุ่มด้านบนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปกันนะครับเพื่อนๆโอเคพร้อมกันยังนะครับไปกันเลยครับส่วนแรกก็จะเก็บในส่วนของเกือกม้าด้านบนก่อนนะครับทั้งหมดเลยไปจนถึงด้านหลังนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกันแล้วนะครับวันนี้ทรงฮัทคัตนะครับจะเป็นฮัทคัตที่มีเลเยอร์เชื่อมกันนะครับจะไม่ได้แตกต่างกันหรือจะไม่ได้เหมือนกับบุ๊คคัตนะครับเพราะฮัทคัตมันก็สามารถเป็นได้ทั้งฮัทแล้วก็บุ๊คนะครับโอเคเก็บผมในส่วนของด้านบนไว้ก่อนนะครับฮะโอเคสัญญาณดีเวอร์วันนี้สัญญาณดีมากเลยวันนี้นะครับเสียงชัดมากนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเก็บผมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเกือกม้าทั้งหมดเลยนะครับเก็บผมในส่วนนี้ก่อนครับในส่วนของด้านบนเกือกม้ามันจะเป็นส่วนของวอลลุ่มด้านบนหรือเลเยอร์ในส่วนของด้านบนที่มันจะเชื่อมต่อกับเลเยอร์ทางด้านล่างมันจะทําให้เกิดวอลลุ่มที่ค่อนข้างสวยและชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แบ่งในส่วนของด้านบนเลยมันจะเป็นเลเยอร์ที่เชื่อมกันทั้งหมดมันจะไม่มีมิติในการทับซ้อนของเลเยอร์ด้านล่างและด้านบนนั่นเองเราถึงต้องเก็บด้านบนเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังนะสวัสดีคุณขวัญตาด้วยนะครับสวัสดีคุณสังวาลด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณปานิสราด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอาซิกด้วยนะครับอับดุลลอห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านให้นะครับ
โอเคเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังประมาณนี้นะครับแล้วจะเริ่มสร้างเลเยอร์จากด้านหลังก่อนนะครับโอเคนะฮะเลเยอร์ทางด้านหลังนะครับสวัสดีคุณโสภาด้วยครับผมว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮะสวัสดีคุณทีเข็บดุกติกด้วยนะครับครับสวัสดีครับ FC FC อาจารย์ตัวยงเลยนะครับอือฮึแล้วก็ FC หลายๆท่านนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็น FC อาจารย์นะครับในเพจส่วนตัวก็ดีนะในบาบาเบนนะครับ Avenger VH แล้วก็ The Rabbit นะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับเราจะแจกนะครับเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับเราจะใช้ฐานผมนะครับด้านล่างเป็นไกด์ไลน์นะคือไม่ตัดความยาวแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ความยาวของเขาโอเคแล้วใช่ครับเพราะว่าความยาวเขากำลังสวยนะครับบิดนิ้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดทำไมต้องบิดนิ้วอาจารย์บิดนิ้วเพื่อที่จะทำให้ผมด้านบนนะครับด้านบนสุดตรงรอยแสกนะครับมีความสั้นและไล่ระดับไปหาความยาวตรงฐานผมด้านล่างนั่นเองพูดง่ายว่ามันจะเป็นเลเยอร์ที่บางขึ้นช็อตต่อไปเลยนะครับไกด์ไลน์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ดูไกด์ไลน์ที่เราตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ฐานผมที่บางขึ้นและมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นนะครับจากฐานผมเดิมเห็นไหมครับมันจะดูหนามากเพราะผมเกือบเท่ากันทั้งหมดนะครับเลเยอร์ต่อไปเลยนะครับในช่อต่อไปสวัสดีคุณธนพลด้วยนะครับสวัสดีคุณสุบินนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมินทำบอกด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณยอดหญิงที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากโอเคช่อต่อไปนะครับสุดท้ายของด้านหลังใบหูนะครับอันนี้ช่อที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์ชอบที่4ครับชอบที่4นะครับยกขึ้นเลยนะครับอันนี้ถือว่ายกกี่องศาครับอันนี้ถือว่าบางที่อาจจะเรียกเป็น135ฮะแต่ว่าสำหรับอาจารย์จะเรียกเป็น90เพราะว่าอาจารย์ใช้100แสกเป็นไกด์ไลน์ครับหรือเป็นตัวกำหนดขององศานั่นเองนะครับจะยกเป็น90องศาของตรง100แสกคือตรงกะโหลกศีรษะข้างบนถ้ามันโค้งแค่ยังไงก็คือต้องยก90ใช่ครับนะฮะมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าการพลาดในการยกองศาน้อยมากเพราะเราตั้งเกณฑ์ไว้ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น130 35 180อันเนี้ยบางทีมันอาจจะเพราะว่ากะโหลกศีรษะอนาโตมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้านบนอาจจะแบนอาจจะแคบอะไรเงี้ยครับถ้าเรายกไปบางทีเชฟมันอาจจะหายไปได้ใช่โอเคช่อต่อไปทางด้านขวานะช่อที่2นะครับเห็นเนาะเพื่อนๆเห็นกันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนใช่ไหมครับภาพชัดเลยวันนี้โอ๊ตได้ออกแบบสถานที่นะครับมุมในการไลฟ์กันวันนี้เราก็จะชัดเจนมากขึ้นเปลี่ยนทำเลใหม่นิดหน่อยใช่จะได้ดูแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ก็มีฟิลแต่ละฟิลก็แตกต่างกันเด็กข้างหน้าจะไปตัดหน้าหลานแล้วไม่ใช่ ร้อนไปยิ่งใกล้เดือนเมษาด้วยนะหนูจะร้อนมากปีนี้เตรียมตัวร้อนได้เลยใช่เพราะเขาบอกว่าอุณหภูมิจะสูงแบบ43องศาได้เลยแต่บางทีก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะช่วงเนี้ยหนาวแต่ก็หนาวไม่เยอะแค่เย็นเย็นหนาวแบบนี้นะครับป่วยง่ายใช่โอเคเห็นไหมครับพอเรายกตามลายหรือองศาที่เรากำหนดไว้นะครับมันจะทำให้ปลายผมนะครับผิวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเท็กเจอร์ตรงด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเราจะเชื่อมต่อทางด้านข้างเลยนะครับในองศาเดียวกันแต่เราจะยกหมดเลยนะ
คือเอามาหมดทั้งด้านข้างเลยเพราะว่าอะไรผมด้านหน้าของลูกค้าหรือของนางแบบเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราแสกเป็นช่อเล็กๆมันอาจจะทำให้ด้านหน้าสั้นเกินไปได้นะครับเราจะเก็บความยาวด้านหน้าไว้ก่อนสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเห็นไหมก็จะได้ความบางพร้อมกับเลเยอร์โดยอัตโนมัติเลยนะครับต่อไปทางด้านขวานะครับเทคนิคเดียวกันนะขอให้มีความสุขย้อนหลังวันวาเลนไทน์นะครับจะข้ามไปวันอื่นอาจารย์จะไปวันตุ๊จีนละจีนก็แป๊บเดียวแป๊บเป็นวันในไทยแล้วยังไม่ถึงวันนี้เลยใช่ใช่แต่ละวันก็เร็วเนาะแป๊บฮะเราก็จะได้ข้างหน้าประมาณนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเดิมกับยาวถ้าเดิมมันจะเริ่มมีความบางแล้วตอนแรกนางแบบเนื้อผมก็ค่อนข้างที่จะหนาเยอะอยู่นะครับเพราะเราใช้เทคนิคในการยกเลเยอร์เหล่านี้มันจะได้ทั้งเลเยอร์และความบางโดยอัตโนมัติเลยนะครับสนใจเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากเรียนอยากตัดผมกาจารย์บดินก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะเก็บทรงตรงมุมด้านล่างเล็กน้อยโอเคโอเคเราได้ฐานผมและเลเยอร์ด้านล่างแล้วนะครับต่อไปเราจะตัดในส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนนางแบบหรือลูกค้าแสกกลางนะครับเราจะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังเหมือนเดิมเราจะเชื่อมเลเยอร์ทางด้านหลังก่อนนะครับที่เราได้สร้างเอาไว้โอเคเราก็จะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับประมาณนี้เลยเราจะสร้างเลเยอร์เชื่อมด้านหลังก่อนนะครับในเทคนิคเดียวกันนะครับโอเคแสกแนวตั้งนะครับเราจะใช้ไกด์ไลน์ที่เราสร้างเลเยอร์ไปนะครับฮะเราใช้เลเยอร์ในส่วนนี้นะครับที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมเราจะได้เลเยอร์ในส่วนของด้านบนที่มีความทุยแล้วนะครับเชื่อมต่อเลยนะครับแสกแนวตั้งนะครับยกองศาเดิมนะครับเห็นนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับอาจจะตัดเป็น notching zigzag หรือ deep point ก็ได้นะครับอาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วชอบตัดตรงก่อนแล้วก็ค่อยมา deep point นะครับเพราะว่าการตัดตรงมันจะทำให้มีน้ำหนักในส่วนกรอบทรงทั้งหมดเลยแล้วเชฟมันจะไม่หายนะครับแล้วเราค่อยมา deep point ทีหลังเพราะว่า deep point หรือมันเป็นเทคนิคการ texture เพื่อให้ผมมันปางขึ้นนั่นเองนะครับ
แต่ถ้าใครถนัดชำนาญดิฟพอยต์ไปเลยก็ได้นะครับแต่บางทีถ้าเราดิฟพอยต์เยอะเกินหรือสนุกเกินบางทีเราจะหาใกล้ไลน์ในการเชื่อมทรงมันจะหายากนะครับเพราะว่าถ้าเราชำนาญแล้วอ่ะก็โอเคอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชำนาญควรที่จะตัดตรงก่อนเพราะว่ามันจะได้หาไกด์ไลน์ได้นะครับในการเชื่อมต่อแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญเหมือนกันเห็นไหมครับมีวอลลุ่มและมีความทุยแล้วนะครับข้อต่อไปเลยนะครับเทคนิคเดียวกันนะครับเช็คนิดนึงโอเคโอเคนะครับด้านไหนเอ่ยด้านนี้ฮะต่อไปเราจะเชื่อมนะครับเชื่อมเลเยอร์ด้านหน้านะครับเราจะยกมาทั้งหมดเลยในส่วนของเกือกม้าด้านบนนะครับที่เราได้เก็บไว้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะดูความยาวนะครับนี่คือใกล้ลายเดิมของนางแบบนะครับกับใกล้ลายด้านล่างนะครับที่เราได้ตัดไปแล้วนะครับเราก็จะตัดเชื่อมกันเลยนะครับแต่เพียงว่าด้านหน้าอาจจะสั้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับในการลักษณะที่สไลด์เสร็จแล้วหนึ่งข้างเห็นไหมครับวิธีการเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเอาตรงไกด์ไลน์มานะครับก็คือเกือกม้าด้านบนนะครับกับไกด์ไลน์ด้านล่างมาเล็กน้อยนะครับนำไกด์ไลน์ของด้านซ้ายที่เราตัดไปแล้วนะครับนำมาตัดสไลด์เชื่อมกับฐานด้านล่างนะครับอันนี้คือเทคนิคอะไรครับอันนี้คือเทคนิคการสไลด์นะครับสไลซิ่งหรือสไลด์คัทนั่นเองนะครับมันจะทำให้ได้ทั้งกรอบทรงและได้ความบางโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเป็นการใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับในการตัดแล้วเราก็ดูการเชื่อมทรงของด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับฮะให้ดูไกด์ไลน์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์ด้านบนนะครับในส่วนของกรอบทรงอื่นๆเดี๋ยวเราจะได้ผมก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเช็คโดยรอบอีกทีหนึ่งแล้วเท็กเจอร์ให้บางขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มเห็นทรงแล้วเห็นนะครับมันก็จะมีวอลลุ่มนะครับนะทีนี้เราจะเชื่อมต่อนะครับในส่วนของวอลลุ่มด้านบนกับด้านหลังนะครับให้เชื่อมกันนะฮะในลักษณะนะครับตรงเกือกม้านะครับยกขึ้นไปตัดนะครับวิธีจะเชื่อมนะครับลายผมทั้งหมดของวอลลุ่มเลเยอร์ด้านบนนะครับโอเคเนาะทันนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ยกเชื่อมไปทั้งหมดเลยนะครับแม้จะมีลายผมเล็กน้อยนะครับที่ทำให้เราจะต้องเล็มเชื่อมกันนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับ
ต่อไปเราก็จะทำเทคนิคเดียวในส่วนของอีกด้านหนึ่งครับเอาไกด์ไลน์มานิดนึงนะครับก็โน้มไปทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นลายของทรงผมละนะครับเห็นวอลลุ่มเห็นเชฟนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใดนะก็ยังเห็นเป็นทรงแล้วนะครับนี่เราก็จะมาเชื่อมในส่วนของด้านข้างใบหูทั้งสองข้างนะครับเชื่อมกับเลเยอร์ด้านหลังที่เราได้ตัดไปแล้วนะครับเช่นกันแม้มันจะมีส่วนที่เราต้องเชื่อมนิดเล็กน้อยง่ายนะครับเริ่มเป็นทรงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเซตไดผมนะครับแล้วก็ทำการเท็กเจอร์ปลายผมให้บางขึ้นนะครับในทรงฮัทคัทนะครับหรือตามแบบเรฟเฟอเรนซ์ที่ได้โปรโมทไปนะครับที่ให้เพื่อนๆได้เห็นในรูปแบบนะครับของทรงผมที่จะตัดกันวันนี้ในเพจ Barber Ben นะครับแล้วก็ Air Angel นั่นเองนะครับแล้วเราก็นำมาตัดให้กับนางแบบหรือลูกค้าให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับทรงผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเซตทรงกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคในการเท็กเจอร์ผมนะครับในเทคนิคอะไรบ้างที่ทำให้ปลายผมดูบางขึ้นนะครับแล้วก็กรอบทรงด้านบนนะครับที่มีเท็กเจอร์ดูนวลขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเซตผมกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องปองนะเป็นคนเซตผมวันนี้น้องปองนะครับมือหนึ่งของการเซตทรงที่ร้าน The Rabbit เลยนะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวจะลอยครับตัวนิดเดียวแต่เก่งมากวันนี้ยอมรับเลยนะครับน้องปองใดก็เก่งม้วนก็เก่งนะครับยังน่ารักยังสวยด้วยนะเนี่ยปิดแมสก็ปิดความสวยอ่ะจ้าหนูสวยน้องเขาน่ารักน้องเขาน่ารักโอเคมีคำถามนะครับเพื่อนสามารถถามมาได้นะครับเพื่อนน้องในแบบทรงที่ตัดวันนี้ก็คือฮัทคัทนะครับก็จะเป็นฮัทคัทที่เป็นลักษณะมีวอลลุ่มด้านบนนะครับกับเลเยอร์ด้านล่างนะครับที่มีความคิ้วความบางนะครับแต่วอลลุ่มด้านบนเนี่ยไม่ได้มีลักษณะคล้ายๆวุ้กคัทนะครับเป็นลักษณะที่วอลลุ่มที่เชื่อมกันนั่นเองนะครับนะฮะเทคนิคต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปนะครับก็น่าจะเป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้นำเอาไปใช้ได้นะครับขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากนะครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะพยายามนำเทคนิคที่มันเขาเรียกว่ากระชับนะกระชับในการทำงานในร้านซาลอนหรือร้านบาร์เบอร์มากที่สุดนะครับอ
ครับถ้าเรามีเทคนิคที่ดีนะครับในการตัดผมเข้าใจรูปทรงเข้าใจในการดีไซน์ออกแบบนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสภาพผมของลูกค้านะครับในแต่ละประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นผมตรงมากผมยืดผมตัดมานะครับหรือผมหยักโศกก็ตามทีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการนำเอาไปตัดและแก้ไขปัญหาของสภาพผมของลูกค้าได้เช่นกันนะครับเราก็จะตัดผมออกมาได้ใกล้เคียงReference ที่ลูกค้าต้องการในแต่ละคนนะครับนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์จะตอบคำถามนะครับทุกท่านเลยนะครับในเพจนะครับโอเคได้รูปทรงละเราก็จะมาเจอกันในไลฟ์สดนะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีอาจารย์หมูกับอาจารย์บดินนะครับหรืออาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นนะครับมาแนะนำเทคนิคในการทำผมให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูกันนะครับตรงฮัตตรงนี้ก็เป็นที่ฮิตนะครับแล้วก็นิยมกันนะครับในร้านซาลอนที่เดอะระบิดนะครับที่อาจารย์ตัดผมอยู่ส่วนมากในช่วงนี้ก็จะเป็นฮัตคัตค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าจะนำเรฟเฟอเรนซ์ของทรงฮัตคัตมาตัดกันค่อนข้างมากนะครับบางคนก็จะเป็นฮัตคัตกับวูดคัตนะครับในทรงเดียวกันหรือในศีรษะเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสองทรงผสมกันเนี่ยความคุยด้านบนจะค่อนข้างที่จะสั้นมากและมีความคุยความหนามากนะครับถ้าเป็นฮัตคัตในลักษณะของวูดคัตนั่นเองนะครับแต่ละทรงสามารถผสมกันได้นะครับเพื่อนๆแต่ขึ้นอยู่การออกแบบการดีไซน์ของเราด้วยว่าเราจะต้องเข้าใจดีไซน์ในการออกแบบทรงผมนะครับว่าสัดส่วนในแต่ละสัดส่วนของกระโหลกศีรษะนะครับส่วนไหนที่เราจะต้องการให้เกิดวอลุ่มส่วนไหนที่จะต้องการให้เกิดเลเยอร์นะครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะออกแบบนะครับให้กับลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้าบางท่านผมหนาผมบางไม่เท่ากันเนาะเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะลดหย่อนนะครับลดหย่อนหมายถึงว่าโครงสร้างของกระโหลกศีรษะเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพผิวผมของลูกค้านั่นเองนะครับกับแบบผมที่ลูกค้าเอามาให้เราตัดผมในร้านซาลอนนะครับแน่แน่แน่น้องปองได้ผมเก่งเลยนะดูปลายผมโหโค้งคิ้วเลยนะเห็นไหมครับว่าเทคนิคในการตัดนะครับถ้าเรามีเทคนิคพร้อมกับการตัดทรงและการออกแบบในเชฟทรงเราจะได้ทั้งนะครับเลเยอร์และกรอบทรงโดยอัตโนมัตินะครับจะใช้เวลาในการตัดผมค่อนข้างที่จะคือไม่ได้รวดเร็วนะครับแต่เพียงว่ามันกระชับทำให้เราทำงานง่ายนั่นเองนะครับแต่ความละเอียดในการแบ่งช่อผมในการตัดก็ยังคงมีความละเอียดในการยกผมองศาในการหวีและในการตัดและในการใช้เทคนิคในการตัดเช่นเดียวกันนะครับโอเคI'm
นะฮะพิธีของอาจารย์ก็คือจะตัดทรงให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะครับแล้วทำการเซตใบผมแล้วเราจะมาทำการเท็กเจอร์นะครับหรือเช็คทรงอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนไหนที่เราต้องการที่จะเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดในส่วนแต่ละส่วนของทรงผมเราก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของการเช็ดผมในส่วนที่เราหลังจากที่เราเช็ดผมแล้วหรือได้ผมแล้วนะครับจะค่อนข้างเห็นผมได้มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวตามได้ตรงนี้นิดนึงเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับผมที่ลูกค้าอาจจะผมน้อยหรือว่าผมค่อนข้างเส้นเล็กเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มวอลุ่มในส่วนต่างๆของเทคนิคในการตัดตั้งแต่แรกได้เลยนะครับอาจจะเพิ่มความสั้นขึ้นไปนะครับให้มันมีวอลุ่มที่สูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้เนื้อผมดูมีความหนานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คผมนะครับนี้เราจะทำการแบ่งข้างหน้าข้างหลังเนาะนะฮะเราจะเช็คผมในส่วนของด้านหลังกับพร้อมกับสไลด์เลเยอร์นะครับปลายให้บางในขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีนะครับลายผมนะครับที่เป็นวอลุ่มด้านบนที่เราเชื่อมกับเลเยอร์ด้านล่างทีนี้เราจะสไลด์ในส่วนของปลายผมให้บางขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจะแบ่งนะครับในส่วนของกลางศีรษะด้านหลังเลยนะครับประมาณเหนือใบหูเล็กน้อยหรือในช่วงของไททอยนั่นเองนะครับเราจะทำการเท็กเจอร์ผมนะให้บางขึ้นนะครับนะครับยกก็เราทำการสไลด์นะครับโดยใช้กรรไกรสไลด์นะครับช่อเว้นช่อนะครับจากกลางผมไปหาปลายผมนะครับเราจะได้ความบางของผมที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เน้นไปนะครับให้ดูเรียวขึ้นนะครับเห็นไหมครับไปดูเรียวขึ้นเนาะต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะครับค่อยๆทำนะครับ
อย่าทำทีเดียวนะครับว่าถ้าเราทำเพลินไปหรือว่าทำมากจนเกินไปผมมันก็จะบางนะครับพร้อมกับเชฟที่เราต้องการที่จะมีวอลลุ่มในส่วนของตรงกลางด้านบนเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเราต้องการเพียงแค่ให้น้ำหนักความสมดุลของตรงกลางกับด้านล่างนะครับมีความสมดุลกันพร้อมกับได้ความบางของปลายผมด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นผมมันจะหนักครึ่งหนึ่งของผมทั้งหมดนะครับตรงปลายมันจะบางมันจะทำให้ผมด้านล่างเนี่ยมันกระดกโอเคได้แล้วนะครับเราก็แบ่งส่วนเกือกม้าเก็บไว้นะครับเรามาเลเยอร์ในส่วนของตรงกลางนะครับอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีความนะครับกลมกลืนเชื่อมกันในส่วนของด้านล่างนะครับอาจจะสไลด์ทั้งด้านในนะครับแล้วด้านบนโอเคนะครับดูเมื่อดูในลักษณะว่าถ้านวลนะครับนวลหรือกลมกลืนกันนะครับก็โอเคละไม่ต้องทำเยอะนะครับโอเคเพื่อนๆเห็นนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคด้านบนเราก็ปล่อยลงมานะครับเราก็จะดูวอลลุ่มอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีความกลมกลืนของเขาโดย อัตโนมัติเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาเชื่อมนะครับในเลเยอร์ของด้านหน้าและการสไลด์เพิ่มเติมนะครับในส่วนของปลายผมเรามาใช้กรอบทรงตรงด้านหน้านะครับสไลด์เพิ่มเล็กน้อยจะประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้เลยครับเราก็มาสไลด์นะครับเท็กเจอร์ด้านบนอีกเล็กน้อยเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะสไลด์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูในกรอบทรงของด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้มีการไล่ระดับที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับจะเพิ่มด้านหน้าเล็กน้อยเนาะก็คือให้สั้นขึ้นอีกนิดนึงนะฮะพอสั้นขึ้นปุ๊บเวลาปัดมันจะมีริ้วรอยนะครับของลายผมของเท็กเจอร์ผมโดยอัตโนมัตินะครับโอเคแล้วก็มาสไลด์ด้านหน้านิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับเลเยอร์เชื่อมนิดหนึ่งต่อไปเท็กเจอร์นะครับ
เพื่อนเพื่อนมีคำถามมาไหมเอ่ยยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยเหรอใช่ครับโน้ตั้งใจมากตั้งใจมากเห็นไหมครับพอเราใช้เทคนิคในการเท็กเจอร์นะครับมันจะได้ปลายผมที่ผิวโดยอัตโนมัตินะครับนี้เราก็มาเช็คผมในส่วนของด้านหน้าอีกทีหนึ่งสวยเลยเห็นไหมครับปกติอันแม่เซตผมไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยก็แบบเซอร์ๆเลยใช่ไหมใช่ทรงนี้เหมาะเลยที่ทรงนี้มันเหมาะกับตรงที่แบบว่าบางคนที่มีเกาะหน้าที่แบบเขาเรียกอะไรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ใช่จะช่วยปิดเกาะหน้าได้ดีเลยใช่ใช่ใช่จะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นใช่ครับฮะสามารถเซตได้สองแบบเซตแบบปัดก็ได้นะครับมันก็จะตกตรงนี้พอดีทำให้เหมือนเสื้อเส้นแดงใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่คล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่มีปลอยหวานแค่นั้นเองนะฮะถ้าเคอร์เส้นแดงมันก็จะมีปลอยหวานนะครับอือฮึนะก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเลเยอร์ด้านบนให้บางอีกเล็กน้อยนี่คือเทคนิคอะไรครับจ๊ะนี่เทคนิคคือการสไลด์นะครับการสไลซิ่งสไลซิ่งครับแนวผมนะครับใช่เรียกเขาเรียกช่วงปลายหรือว่าช่วงกลางผมอาจารย์ช่วงกลางผมครับกลางมาถึงปลายผมมันก็จะเป็นลักษณะของการสไลด์ที่มันสลับกันนะครับก็คือช่อเว้นช่อช่อเว้นช่ออะไรพวกนี้นะครับฮะโอเคเดี๋ยวขอดูในกระจกหน่อยโอเคพอเราได้ลายอย่างนี้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะเซตทรงก็คือใดผมนั่นเองจะดูด้านหน้านิดนึงเพราะว่าด้านหน้าของในรูปก็จะประมาณใต้จมูกนะครับหรือปากเล็กน้อยเนี่ยประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ย้ำนะครับแล้วก็เซตทรงละเสร็จละนะครับทุกอย่างก็ประมาณนี้สวยเลยเลเยอร์แบบข้างหน้าชัดเจนมากนะก็จะพอยติ้งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้บางขึ้นโอเคเลยมาเลยไม่ใช้ม้วนเลยวันนี้เราใช้ใดอย่างเดียวเซตอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะเพราะปกติอาจารย์จะม้วนตลอดนะครับวันนี้เราก็จะให้เห็นว่าถ้าเราไม่ม้วนเราเซตใดอย่างเดียวก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้ใช่จะใกล้เคียงกับในรูปเลยครับใช่ใช่มันก็จะมีความพองเพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ใช่
โอเคเราก็จะเซตส่งแล้วนะครับเหมือนเลยจะขอสเปรย์นิดนึงเนี่ยแกบอกว่าเบาขอสเปรย์ก็ที่นี่เราก็เบาแล้วคุณแกนิดหนึ่งนิดหนึ่งตัวทีเดียวนี่ดีกว่าฮัลโหลตีนิดหนึ่งที่เหลือก็อยู่ที่การจัดส่งของแต่ละท่านใช่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับเราจะชอบแบบยังไงหรือจะม้วนให้มันคมกว่านี้ก็สามารถทำได้นะครับคุณดีเคบอกว่าสวยมากครับขอบคุณครับมานี้เลยสเปรย์นิดนึงนี่เบาๆนะอันนี้เบาๆใช่ไม่ใช่สเปรย์ไม่สองรอบใช่ก็เรียกธรรมชาติไม่มีอยู่จริงโอเคประมาณนี้เนาะฮะจะถ่ายรูปแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงให้มันมีเท็กเจอร์เข้ามานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครใช้ตัวม้วนอ่ะถ้าอยากจะให้มันวอลลุ่มชัดอ่ะเราใช้ตัวม้วนม้วนแค่เป็นตัวสีก็ได้ใช่มันจะได้เห็นแบบตัวช่วงเนี้ยมันจะมีความพองใช่ใช่ลักษณะของทรงมันใช่มันจะมีความพองค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเซตแบบไหนหรือว่าเราจะออกแบบดีไซน์แบบไหนให้กับลูกค้านะครับในการเซตทรงความจริงแล้วคนตัดหัดเนี่ยก็สามารถม้วนผมได้ปกติเหมือนแบบลองเลเยอร์ก็ได้นะใช่ใช่สามารถม้วนได้เหมือนปกติเลยคือแค่ตรงหัดมันจะมีความแบบเลเยอร์อยู่เลยถูกต้องต้องใช่ใช่แค่ตรงความต่างก็คือวอลลุ่มด้านบนเท่านั้นเองนะครับเราจะม้วนเป็นเกาหลีเป็นเคิร์ลเบาๆก็ได้หรือว่าจะเป็นปัดด้านหน้าก็ได้อาจารย์ขอถามนิดนึงครับไอตัวมุกคัดกับไอตัวหัดคัดมีความต่างอะไรนะครับมันมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นมุกคัดเนี่ยความทุยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับสั้นประมาณเลยคางขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความพองมันจะชัดเจนวอลลุ่มชัดเจนกว่าคือเห็นไอตัวที่แบบพองใช่อย่างนั้นคือชัดเจนเลยใช่การต่างระดับของความพองหรือว่าในส่วนของเลเยอร์ด้านบนเนี่ยกับด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าก็คือเห็นวอลลุ่มและเห็นเลเยอร์ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าแต่ถ้าเป็นฮัตคัตมันจะเหมือนคล้ายๆเลเยอร์เชื่อมมาแหละแต่จริงไม่ใช่มันยังคงมีความพองความสั้นวอลลุ่มที่ต่างระดับกันนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้เรียกว่าคล้ายๆมันจะซอฟต์กว่าวูดคัทนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าต้องการที่จะทำให้เซตทรงที่บ้านได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นวูดคัทเนี่ยจะต้องม้วนหรือไดผมในส่วนด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งใช่มันถึงจะเห็นความชัดเจนใช่นะครับครับจริงนะทุกทรงอ่ะต้องจัดทรงนิดหนึ่งหมดแหละใช่ขึ้นอยู่กับว่าแบบเราต้องการให้มันเบสมากไหมใช่ครับคือแต่ถ้าแบบ
ใครที่ต้องการความเป็นช่วงหน่อยเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ได้เลยใช่ประมาณนี้ได้เลยได้เป่าๆนิดนึงใช่ใช่เราก็สระผมเป่าแล้วก็ดึงๆเล็กน้อยนะครับในส่วนของการที่จะเพิ่มให้มีความชัดเจนขึ้นก็คือในส่วนของด้านบนนี้แหละนะครับก็คือเราอาจจะใดเน้นๆตรงปลายให้มันมีงุ้มๆแล้วก็มีวอลลุ่มด้านบนนั่นเองเห็นไหมครับทรงผมก็จะประมาณนี้เลยสวยมากนะครับเข้ากับนางแบบหน้าเปลี่ยนเลยดูใส่ฟอร์ขึ้นดูเรียวขึ้นนิดหนึ่งมีความเฉียวขึ้นใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกับอาจารย์นะครับในอาทิตย์หน้าทุกวันศุกร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับอาจารย์บดินทร์นะครับในเพจส่วนตัวของอาจารย์แล้วก็บาร์เบอร์เบนนะครับแอร์แองเจิลวีเอสอะคาเดมี่แล้วก็เดอะรับบิทโฮหลักสองบางแคนะครับเดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้านะครับติดตามอาจารย์ได้นะครับทุกไอทีของวันศุกร์ครับถ้าสนใจเรียนก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวไหมใช่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็เอเจบดินแต่ตอนนี้เป็นชื่อทัศบดินนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อทัศบดินฮะใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากคุยกับอาจารย์ก็สามารถแอดเข้าไปได้ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ